ูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนเปิดยอดตัวเลขอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่ในวันที่2พบอุบัติเหตุ385ครั้งบาดเจ็บ404รายเสียชีวิต37รายพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกันแถลงข่าวโดยพันตำรวจเอกทวีค่ะกล่าวว่าอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่30ธันวาคม2566เกิดอุบัติเหตุ385ครั้งผู้บาดเจ็บ404รายผู้เสียชีวิต37รายสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่ขับรถเร็วร้อยละ 34.55 ดื่มแล้วขับร้อยละ 22.60 ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่รถจักรยานยนต์ร้อยละ 85.29 ส่วนอุบัติเหตุทางถนนสะสมในช่วง2วันของการรณรงค์ค่ะตั้งแต่วันที่29ถึง30ธันวาคม2566เกิดอุบัติเหตุรวม724ครั้งผู้บาดเจ็บรวม739รายเสียชีวิตรวม71รายพันตำรวจเอกทวีค่ะยังระบุด้วยว่าในช่วงวันหยุดตำรวจทหารและอาสาสมัครต่างๆไม่ได้หยุดต้องมาทำหน้าที่ดูแลเพราะไม่อยากให้ประชาชนเสียชีวิตต้องมีความเข้มงวดจริงจังยืนยันค่ะว่าไม่ได้ทำเพื่อให้เกิดความขัดแย้งแต่ทำเพื่อดูแลทุกคนหากเจ้าหน้าที่ที่เข้มงวดก็ขอให้ประชาชนให้ความร่วมมือไม่อยากให้การสูญเสียแม้แต่หนึ่งชีวิตก็ถือว่าเป็นการสูญเสียที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นส่วนในคืนนี้ค่ะที่จะมีการฉลองยาวถึงเช้านั้นตัวแทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติระบุว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้กำชับให้มีการประชุมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ไม่ใช่แค่การจราจรแต่รวมถึงการป้องกันปราบปรามส่วนมาตรการดูแลความปลอดภัยในการเดินทางขากลับนั้นได้ประสานตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนในคืนนี้ค่ะที่จะมีการฉลองยาวถึงเช้านั้นตัวแทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติระบุว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้กำชับให้มีการประชุมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ไม่ใช่แค่ด้านจราจรแต่รวมถึงการป้องกันปราบปรามส่วนมาตรการดูแลความปลอดภัยในการเดินทางขากลับนั้นได้ประสานตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งจุดตรวจกว่า200จุดทั่วประเทศโฆษกรัฐบาลเผยนายกรัฐมนตรีห่วงประชาชนเขาดาวปีใหม่2567เตือนหลีกเลี่ยงสถานที่แออัดนายชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยค่ะว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นห่วงประชาชนคนไทยที่ออกมาเฉลิมฉลองเขาดาวเทศกาลปีใหม่2567พร้อมเตือนค่ะให้หลีกเลี่ยงสถานที่แออัดโดยเฉพาะในคืนวันนี้ที่เป็นวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่สถานที่ต่างๆและสถานบันเทิงทั่วประเทศต่างจัดงานเฉลิมฉลองเขาดาวปีใหม่2567ซึ่งหน่วยงานฝ่ายปกครองตำรวจและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เตรียมพร้อมมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวเพื่อให้การเฉลิมฉลองเป็นไปอย่างเรียบร้อยและปลอดภัยโดยค่ำวันนี้ค่ะเป็นคืนเขาดาวที่ประชาชนจำนวนมากจะออกมาเฉลิมฉลองตามสถานที่ต่างๆทั่วประเทศจึงย้ำค่ะขอความร่วมมือไปยังสถานประกอบการสถานบันเทิงผู้จัดงานและเจ้าของพื้นที่จัดงานหากพบจุดเสี่ยงอันตรายหรืออุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหายให้ดำเนินการแก้ไขให้มีความปลอดภัยทั้งระบบป้องกันอัคคีภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานส่วนของประชาชนค่ะที่ออกมาเฉลิมฉลองเขาดาวขอให้วางแผนการเดินทางล่วงหน้าหากเป็นสถานที่ปิดควรดูทางออกฉุกเฉินและควรมีเพื่อนไปด้วยหลีกเลี่ยงสถานที่แออัดเพื่อป้องกันเรื่องการถูกล้วงกระเป๋าจากมิจฉาชีพและการเบียดเสียดกับผู้อื่นรวมทั้งขอให้ดื่มอย่างมีสติดื่มไม่ขับและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ทั้งนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนที่ได้สละเวลาที่ต้องอยู่กับครอบครัวมาดูแลพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ต่อกันที่นิด้าโพลในปี2566ประชาชนส่วนใหญ่มีความสุขที่ได้อยู่กับครอบครัวมีงานทำไม่มีโรคแต่เหนื่อยกับปัญหาเศรษฐกิจส่วนสำรวจความคิดเห็นนิด้าโพลค่ะสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์เปิดเผยผลสำรวจของประชาชนเรื่องเหนื่อยหน่ายกับอะไรบ้างในปี2566ที่ผ่านมาซึ่งได้ทำการสำรวจระหว่างวันที่12ถึง20ธันวาคม2566จากประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปกระจายทุกภูมิภาคระดับการศึกษาอาชีพและรายได้ทั่วประเทศรวมทั้งสิ้นจำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่างเกี่ยวกับความรู้สึกของประชาชนในปี2566ที่ผ่านมาจากการสำรวจค่ะเมื่อถามประชาชนถึงความสุขในปี2566พบว่าตัวอย่างร้อยละ 42.75 ระบุว่าค่อนข้างมีความสุขเพราะได้อยู่ร่วมกันกับคนในครอบครัวมีงานทำไม่มีโรคไม่มีหนี้สินรองลงมาค่ะร้อยละ 27.86 ระบุว่าไม่ค่อยมีความสุขเพราะเศรษฐกิจไม่ดีราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำข้าวของราคาแพงค่าครองชีพสูงรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายและเบื่อความวุ่นวายทางการเมืองร้อยละ 18.63 ค่ะระบุว่ามีความสุขมากเพราะมีงานทำสุขภาพแข็งแรงได้รับการดูแลเอาใจใส่จากลูกหลานและคนในครอบครัวขณะที่บางส่วนค่ะระบุว่าเศรษฐกิจและสถานการณ์
างการเมืองดีขึ้นร้อยละ 10.69 ระบุว่าไม่มีความสุขเลยเพราะเศรษฐกิจไม่ดีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายไม่มีงานทำมีหนี้สินเพิ่มขึ้นราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำข้าวของราคาแพงค่าครองชีพสูงขณะที่บางส่วนค่ะระบุว่ามีปัญหาสุขภาพและร้อยละ 0.7 ไม่ตอบไม่สนใจท้ายที่สุดค่ะเมื่อถามถึงสิ่งที่ประชาชนเหนื่อยหน่ายในปี2566พบว่าตัวอย่างร้อยละ 58.63 ระบุว่าปัญหาเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อรายได้และชีวิตความเป็นอยู่รองลงมาค่ะร้อยละ 25.42 ระบุว่าปัญหาความวุ่นวายทางการเมืองทั้งในและนอกสภาร้อยละ 23.13 ค่ะระบุว่าปัญหาภัยไซเบอร์เช่นแก๊ง call center การแฮกข้อมูลเป็นต้นร้อยละ 20.76 ค่ะระบุว่าปัญหาราคาพลังงานร้อยละ 20.23 ระบุว่าปัญหาสุขภาพโรคระบาดร้อยละ 19.54 ระบุว่าปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดร้อยละ 16.03 ระบุว่าปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรและร้อยละ 13.89 ระบุว่าปัญหาอาชญากรรมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนราธิวาสอุทกภัยที่คลาย9อำเภอเหลือท่วมขัง4อำเภอ11ตำบล32หมู่บ้าน10ชุมชนภาพรวมเดือดร้อน 266,325 คนสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสค่ะหลังจากที่ได้เกิดฝนตกอย่างหนักตั้งแต่วันที่22ถึง24ธันวาคม2566เป็นเหตุให้จังหวัดนราธิวาสค่ะได้รับผลกระทบทั้งหมด13อำเภอ77ตำบล548หมู่บ้าน58ชุมชน 71,721 ครัวเรือนซึ่งเดือดร้อนรวมแล้ว 285,584 คนโดยพื้นที่ที่คลี่คลายแล้วทั้งอำเภอจำนวน9อำเภอประกอบด้วยอำเภอแหวงอำเภอสุขิรินอำเภอจะแนะอำเภอระแงะอำเภอศรีสาครอำเภอยี่งออำเภอลือเสาะอำเภอบาเจาะและอำเภอเมืองนราธิวาสส่วนอำเภอที่ยังไม่คลี่คลายค่ะและคลี่คลายแล้วบางส่วนคือ4อำเภอประกอบด้วยอำเภอตากใบอำเภอสุไหงปาดีอำเภอเจาะไอร้องอำเภอสุไหงโกลกรวมทั้งสิ้น7ตำบล14หมู่บ้าน6ชุมชนอย่างไรก็ตามค่ะในส่วนของความเสียหายนั้นล่าสุดสำนักนายกรัฐมนตรีได้พิจารณาอนุมัติกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยเยียวยาเหตุน้ำท่วม13อำเภอของจังหวัดนราธิวาสโดยกำชับทุกหน่วยงานค่ะรีบสำรวจผู้เสียชีวิตบ้านเรือนที่เสียหายส่วนสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดปัตตานีค่ะนายการเซนโตเยฟหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปัตตานีเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ว่าช่วงที่ผ่านมาประชาชนได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมากซึ่งทางจังหวัดและทุกภาคส่วนค่ะได้ระดมกำลังให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ล่าสุดค่ะในพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำโดยปัจจัยที่ก่อให้เกิดสถานการณ์ค่ะคือมวลน้ำไหลมาสมทบกันกับน้ำทะเลหนุนทั้งนี้ค่ะทางจังหวัดได้สั่งให้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเพราะมวลน้ำยังคงไหลมาสมทบกันอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ค่ะทางผู้ว่าราชการจังหวัดยังได้กำชับ4เรื่องคือ 1. เร่งช่วยเหลือและดูแลผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาส 2. เฝ้าระวังเด็กลงเล่นน้ำหวั่นอุบัติเหตุ 3. เฝ้าระวังเรื่องกระแสไฟฟ้าต่างๆและ 4. ให้ประชาชนดูแลสุขภาพอนามัยหวั่นโรคฉี่หนูอีกด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจาก INN Breaking News